ครอบครัวเบียร์เราเปิงแยงควงใหญ่จัดส่งน้ำดื่มไปถึงเฮือนซานพนักงานของตนและประชาชนอ้อมข้างจำนวนหนึ่งเริ่มจากจุดบ้านสมโฮงเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้บริหารงานบริษัทเบียร์ลาวนำพาพนักงานอ้ายน้องครอบครัวเบียร์ลาวโดยท่านจิตติไซกิตตวงศ์อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อองค์กรสังคมและยินยงบริษัทเบียร์ลาวพร้อมคณะผู้บริหารได้นำน้ำดื่มเพื่อไปมอบให้กับครอบครัวพนักงานเบียร์ลาวที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่13กันยาเป็นต้นมาหลังจากพวกเฮาช่วยเหลืออยู่ทางภาคเหนือส่วนเหลือกลมกองใหญ่ในการเป็นจุดเฝ้ายามและสายแล้วมื้อนี้พวกเขามีจุดประสงค์ลงมาเฮือนนั่นนะพนักงานของพวกเขามาช่วยเหลือซึ่งขี่เรือเลาะใหญ่น้ำถือว่าโอ้ถือว่าผลกระทบนี้บ่แม่นธรรมดาเนาะแต่บ่ได้ลงตัวจริงคิดว่ามันท่วมเขาว่าท่วมแต่ว่าเบิ่งมื้อนี้โอ้มีความเสี่ยงและมีผลเสียหายหลายเนาะจังใดก็ตามทางบริษัทของพวกเฮาก็ขอแบ่งเบาเนาะขอแบ่งเบาขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไวๆเนาะให้กลับสู่สภาพเดิมเนาะฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัวและฟื้นฟูบนอยู่บนเสาเนาะทางเบียร์ลาวก็เป็นกําลังใจให้บ่ว่าจะเป็นพนักงานบ่ว่าจะเป็นประชาชนอยู่บ้านนี้เนาะอยู่ในเขตบ่โอแกงยางก็ถือว่าได้รับผลกระทบคือกันเนาะการจัดส่งเอาน้ําไปมอบในครั้งนี้ถึงจะพบกับความยุ่งยากอุปสรรคก็ตามโดยน้ํายังได้ขังอยู่แต่น้ำดื่มจากครอบครัวเปียลาวที่เป็นสายทานแห่งน้ำใจก็ไปฮอดไปถึงครอบครัวพนักงานมื้อนี้ทางโครงการเพิ่นได้มาช่วยเอาน้ำดื่มเอาเครื่องอุปโภคมาให้เพื่อนั้นเกิดปัญหาน้ำท่วมคืออยู่บ้านน้องก็ท่วมฮอดนี้มื้อท่วมสูงสุดแม่นมื้อวานนี้ตอนค่ำที่ลอยรองเบิ่งอยู่ประมาณนี้แมตต์ปลายเอ้ยมื้อนี้เริ่มลงได้ละเสียหายยังไงบ่เสียหายทั้งในเฮือนพวกเครื่องใช้ต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเครื่องไฟฟ้ามันย้ายออกหมดแล้วมีแต่พวกเสื้อผ้าบางส่วนที่เก็บบ่ทันบ่เสื้อผ้าบางอันที่เอาบ่ได้ก็ต้องได้ปะก็ขอบใจแทนครอบครัวเนาะกับทางทีมงานเบียร์ลาวที่ว่ามาช่วยเหลือแล้วก็มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ช่วยประทังช่วงน้ําวิกฤตน้ํากันด้วยขอบใจหลายๆใจการจัดส่งมอบพับน้ำดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่เป็นครอบครัวเบียร์ลาวทั้งหมด4บ้านคือบ้านพาวบ้านกลางบ้านสมโฮงบ้านแก้งยางบ้านนาธรรมและยังมีอีก10กว่าหมู่บ้านในเขตเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้ยังได้มีการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอยู่บ้านอ้อมข้างจำนวนหนึ่งโอกาสดังกล่าวนี้ผู้บริหารบริษัทเบียร์ลาวก็ได้ส่งกำลังใจต่อกับครอบครัวเบียร์ลาวที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้และขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยดี